ีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับนีมนะคะที่ปรึกษาการขายของ Ford IMA ค่ะแล้วก็วันนี้นะคะมีความพิเศษก็คือได้ทำการส่งมอบรถ Mustang นี่ก็คือคุณคมกิจนะคะก็เป็นเจ้าของรถ Mustang 5.0 รุ่นใหม่ตัวนี้นะคะมีความรู้สึกยังไงบ้างกับการออกรถคันนี้ครับสำหรับรถคันนี้นะครับเป็นความรู้สึกที่ได้ออกวันนี้ของผมก็คือรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับที่ได้ออกรถยนต์ Mustang ครับค่ะแล้วก็ดูสนใจรุ่นนี้ศึกษามานานหรือยังอะคะก็ศึกษามาเอาจริงๆก็น่าจะมี10กว่าปีแล้วครับสำหรับรถ Mustang นะครับเพราะ Mustang เนี่ยตัวเนี้ยที่เข้ามาขายในไทยเนี่ยเรียกว่าเป็นโฉมแรกที่ทาง Ford เอามาจำหน่ายเองนะฮะซึ่งตัวเนี้ยที่ผมออกก็จะเป็นเครื่อง 5,000 cc นะฮะกระบอกสูบเป็น V8 เสียงก็จะเป็นเสียงรถคันนี้ก็จะเป็นมัสเซิลคาร์แท้ๆครับเป็นเครื่อง NA ไม่มีเทอร์โบตัวนี้จะได้อารมณ์แบบมัสเซิลคาร์ของอเมริกันแท้ๆนะฮะเป็นรถที่ผมใฝ่ฝันตั้งแต่เด็กเลยด้วยคันนี้นะฮะครับค่ะความประทับใจนะคะก็คือชอบชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็แบบทำตามความฝันของตัวเองเพื่อที่จะได้รถคันนี้มาใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องจัดไฟแนนซ์ของ IMA เป็นยังไงบ้างคะคุณธมกิจครับก็ประทับใจครับรวดเร็วดีครับไม่ช้าครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณธมกิจมากเลยนะคะบริการกับ Ford IMA ของเรานะคะกับรถคันใหม่ของคุณธมกิจนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้จะมีของกำนันพิเศษให้สำหรับคุณธมกิจเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้จะเป็นหมอนของทาง Ford Thailand นะคะแล้วก็จะมีเสื้อ Mustang นะคะ2ตัวค่ะแล้วก็จะมีร่มนะคะอันนี้จะเป็นร่มไซส์ใหญ่หน่อยนะคะแล้วก็ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเป็นชุดป้องกันโควิดนะคะตอนนี้ของเราก็คือให้ความสำคัญมากกับเรื่องนี้นะคะแล้วก็เราให้ไปเลย2ชุดนะคะค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ